สวัสดีค่ะโค้ชวินานะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับสาวสวยคนหนึ่งคุณอลิซอลิเซฮัลโหลหน่อยสวัสดีค่ะโอเคนะคะอลิซเป็นลูกศิษย์เทรนเนอร์โค้ชนะวันนี้มาเรียนช้อปปิ้งกันแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสได้เทียบสีเขาเลยแอบให้ดูนิดนึงอลิซเป็นฤดูที่เรียกว่าไบรท์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาวไบรท์เขาสวยประมาณไหนกันนะคะสีแรกที่เราดูนะคะนี่จะเป็นสีออกเป็นชมพูกระปิกระปินิดนึงนะคะดูหน้านะคะสว่างเลยนะคะนี่จะเป็นโทนม่วงสีม่วงก็สวยฤดูที่เป็นไบรท์เนี่ยจะเป็นฤดูที่สีเข้มแล้วก็สีสว่างนะสีนี้จะเป็นสีเนวี่บลูเป็นน้ำเงินนะคะน้ำเงินก็ยังได้อยู่นะคะดูหน้าสว่างเลยนะสีฟ้านะคะสีสดพอเจอสีสดปุ๊บสาวไบรท์แพ้นะคะฤดูสีนี้สีสดสีเข้มสวยนะคะหน้าแบบเจิดจรัสนะสว่างสวยนี่จะเป็นสีเหมือนสีอะควาเป็นสีออกแบบน้ำทะเลน้ำทะเลหรืออะควาจริงๆสีอะควาเนี่ยใส่กับแมทชิ่งกับสีขาวสีครีมสวยนะสีนี้นะคะอย่างถ้าพอสีอ่อนปึ้งปุ๊บสังเกตนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของไบรท์เนี่ยสีเนี้ยเวลาถ้าเราใส่อ่อนสีเดียวจะดูก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดแมทชิ่งได้ก็จะชี้ให้เวลาสีที่อยู่ใกล้ๆหน้าค่ะพยายามเอาสีเข้มและสีสดสีที่ดรอปลงไปให้เป็นกางเกงให้เป็นชิ้นท่อนล่างแทนดูเขียวสีเข้มทั้งหลายกับสาวไบรท์นะคะเสือตลาดเขียวได้ถ้าต้องการจะแรงสีไฮคอนทราสต์ได้ไหมนี่จะเป็นเหลืองแบบเรียกอะไรเหลืองคัสตาร์ดเหลืองสดเขาใส่แบบนี้นะคะสองอันนะคะแซบในสามโลกช็อกกิ้งพิงค์ดูหน้าหลงปูอุ้ยหน้าสว่างมากสีนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ออกมาแล้วได้หน้าสวยแบบนี้นะเพราะคาแรคเตอร์ก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแดงเลือดนกนะคะดูสดมากเลยนะตัวนี้เป็นสีช็อกโกแลตสีสุดท้ายประมาณนี้อ่ะใครที่รู้สึกว่าสวยใสอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าสีสว่างเจอตลาดเลยใสได้ขึ้นก็ลองดูสีที่อลิสใช้นะคะแล้วก็ลองก๊อปปี้ดูเดี๋ยวตามเราได้คนนี้คือว่าที่ Image Coach คนต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย